มา181ครั้งแล้วครับชนะ120แพ้56เสมอ5ครับฟอร์มล่าสุดในแพ้น็อกให้กับสองคมศักดิ์หอมศิลป์ในยกที่3มีคุณทวีศักดิ์โพเปี่ยมเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการนะครับเป็นมวยเข่าครับสำหรับลูกนิมิตส่วนมุมน้ำเงินครับเด่นเชียงขวัญชื่อจริงว่าพิษพศินสนั่นเอื้อครับมาจากอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดครับชกมวยมา95ครั้งชนะ71แพ้22เสมอ2ครับฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนดาราเอกเกียรติกำธรมาครับมีพันจาอากาศเอกที่ทิพงอ่ำอนันต์ครับหรือจ่าทุยแสงมรกตครับเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการครับเป็นมวยเข่าเช่นเดียวกันครับทรงมวยคล้ายๆกันวัดกันที่อาวุธเข่าครับพี่แปะมาชมกันครับรูปร่างช่วงชกเนี่ยเด่นเชียงขวัญได้เปรียบนะครับแต่ว่ากระดูกประสบการณ์การผ่านมวยลูกนิมิตนี่ดูดีกว่าชกมานี่เกือบ200ไฟแล้วครับพี่แปะครับผมก็ขอแจ้งผลกับคู่มวยในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์ที่19เมษายนนะครับก็ SMM TV เราก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับไปเริ่มกันที่คู่แรกครับในวันเสาร์หน้านรสิงห์เล็กสิทธิ์วารุณีครับเจอกับเปเล่แดงต่อเฉลิมชัยนะครับคู่ที่2กาเซนน้อยสอแก่นใจนะครับเจอกับทางด้านดวงกมลสิทธิ์สอทอนรงคู่ที่3ครับอัศวินสอขอพีระนะครับเจอกับตาภรรยาหิมาลัยนะครับแล้วก็คู่ที่4ครับมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยเจอกับมะนาวหวานสิทธิ์ทองเพชรยินดีนะครับแล้วก็คู่ที่5ครับมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปครับรัตเกียรติทีเด็ด99ครับเจอกับเพชรศรีนินสวนอาหารปีกไม้นะครับแล้วก็คู่เอกของรายการครับมวยรอบพรนะครับแป๊ะเท่งเกียรติพลทิพย์ครับเจอกับประกายเพชร JSP แล้วก็คู่ที่7ครับเพชรศรีนินปอธวัชชัยเจอกับเพชรนครนอสีพึ่งครับดูบนเวทีครับยกแรกก็ดูเชิงครับแต่ลูกนิมิตไต่ซ้ายทักทายกันก่อนครับครับลูกนิมิตเขี่ยล่างดีเด่นจังหวะปล่อยหมัดกันมาข้างบนเลยครับขยับเข้าหาโดนซ้ายยังติดบังครับยกแรกเป็นยกดูเชิงครับมวยไทยสมัยนี้ยังคุมเชิงคุมเกมกันอยู่ครับถือว่าวันนี้มวยสนุกกันแทบทุกคู่เลยนะครับพี่แป๊ะครับตั้งแต่คู่แรกของเราครับเน้นเจาะยางไปบ้างนวดก่อนครับชอบไหมครับพี่แป๊ะนวดแบบนี้ครับโอ้โหนวดอย่างนี้ผมไม่เอาละครับลำบากครับเวลาเข้าห้องน้ำหมดยกที่หนึ่งแล้วครับครับครับดูจังหวะภาพช้าๆครับในยกแรกนะครับเป็นคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับสำหรับ SMM TV ของเราก็ดูกันต่อเนื่องมาเลยครับคุณผู้ชมครับครับยกแรกก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับยกที่2มาชมกันยกที่2ครับสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีคู่นี้ครับกรรมการอัศดาวุฒิพิลาวันครับครับ3ท่านได้คะแนนประภัยประเทศประทาสุคนทปฏิภาคและพิจิตรคมคงครับเอาละครับมาว่ากันต่อครับขยับเดินเข้าหาครับเด่นเชียงขวัญแหมรูปร่างแกสูงยาวจริงครับลูกนิมิตวางแข้งซ้ายไปต่อยมวยมานมนานทั้งคู่แล้วครับพี่แป๊ะครับอายุอานามนี่ก็ไม่น้อยแล้วครับเกือบ30ทั้งคู่ครับพี่แป๊ะลูกนิมิตได้28ครับส่วนทางด้านเด่นเชียงขวัญนี่29ครับรุ่นราวคราวเดียวกันครับครับแต่ว่าทางด้านลูกนิมิตเนี่ยชกมวยมาเกือบ200ไฟแล้วต่อยมวยมาเยอะครับสังเกตจากใบหน้าโอ้โหรอยแตกนี่ยับไปหมดครับมวยไฟเตอร์ครับชกไม่เอาเปรียบคนดูคนจัดครับโอ้สายยาวๆครับเต็มๆดอกนี้ก็ยังบังเอาไว้ได้ครับสำหรับทางด้านเด่นเชียงขวัญวางแข้งครับลูกนิมิตก็ยกแข้งบังไว้ได้
มีเหมือนกันครับเด่นเชียงขวัญมีหมัดเหมือนกันครับครับทิ่มเข้าไปบริเวณใบหน้าลูกนิมิตถอยมาตั้งรับอยู่ครับออกแข้งขวาโดนคืนโอ้โหเล่นของสูงเลยครับลูกนิมิตลูกนิมิตนี่ปกติอยู่วัดนะครับวัดไหนครับทุกวัดนะครับเวลาเขาสร้างอุโบสถก็ต้องฝังลูกนิมิตใช่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ชื่อมีความหมายดีครับผมขยับเดินเข้าหาครับเด่นเชียงขวัญแหมนี่แหละครับโดนดักด้วยซ้ายเด่นเชียงขวัญที่เดินนะครับสองยกที่ผ่านมานี่ขยับเข้าหาตลอดครับพยายามจะสร้างจังหวะเข้าทำแต่ลูกนิมิตยังไม่ละหลวมครับยังรัดกุมอยู่จะปล่อยหมัดขวายังไม่โดนเชื่อได้ว่า 3-4-5 สนุกครับคู่นี้เป็นมวยเข่าครับครับต้องอดใจรอสักนิดนึงดูมวยเข่าต้องใจเย็นครับแต่มาแล้วเม็ดหนึ่งครับเครื่องดีเซลครับร้อนช้าขยับขยับเข้ามาเด่นเชียงขวัญซ้ายโอ้โหแม่เสียหลักเลยครับจังหวะนี้ของเด่นเชียงขวัญคู่นี้แย่งกันเกิดครับนายทะเบียนมารออยู่ด้านล่างแล้วครับครับผมใครจะแจ้งเกิดก่อนกันครับขวาลิพาดแม่เกือบไปชิงจังหวะกันอยู่ครับคู่นี้เดี๋ยวต้องมาดูยกหน้าครับใครจะแรงดีกว่ากันยัดมาเข่าซ้ายหมัดลูกนี้พลาดไปฟันศอกเอาละครับปลายยก2นี่มีมาแล้วครับเริ่มมีของรุนแรงมาแล้วครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับนี่ครับกลับมาชมภาพช้าครับในยกที่2ครับเด่นเชียงขวัญก็มีลูกหนักเหมือนกันครับแต่นี่จังหวะฟันลูกนิมิตช่วงปลายยกที่2เอาของหนักมาแล้วครับมันเป็นเกมต่อเนื่องแน่นอนครับยก3ครับไปสร้างความเดือดมาแล้วครับเด่นเชียงขวัญบอกว่าทำแบบนี้เดี๋ยวผมต้องเอาคืนบ้างมาสู้กันครับนี่ครับบรรยากาศแฟนมวยบนล็อกก็มีคุณวิชัยราชานนท์ก็มานะครับยกที่3เห็นอะไรมากขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีๆครับอย่าพลาดครับแม้แต่วินาทีเดียวมาครับยกที่3ครับลูกนิมิตยกนี้เดินบ้างครับซ้ายนำหลังจากคุมเกมมา2ยกครับดูเชิงมาแล้ววัดกันที่เข่าแย่งกันเข้ารอบนะครับเปิดรอบฟุกเทียนกรุ๊ปครับเอาละครับเข่าเริ่มมาแล้วครับเด่นเชียงขวัญใครชนะนี่เข้ารอบต่อไปทันทีขวางและแทงตีเข่าขวายัดคืนยังตีกันได้ครับต้องแยกออกมาลูกนิมิตรับมาโดนเข่าหาจังหวะตีคืนล็อกแล้วยังไงครับลูกนิมิตหาจังหวะตีอยู่ครับเด่นเชียงขวัญปี้แล้วได้ใหญ่กว่าตีเข่าซ้ายคืนมาครับลูกนิมิตตีเข่าซ้ายอีกเม็ดนึงครับ2เม็ดแล้วเด่นเชียงขวัญเดินต่อครับเป็นมวยเข่าจับได้ต้องตีได้ด้วยครับอ้าวโอ้โหแม่มีหมัดแล้วตามด้วยเข่าหักลูกนี้แต่ยังไม่ล้มครับทางด้านลูกนิมิตโดนหมัดโดนเข่านี่เหมือนมีสะเทือนครับเอาแล้วดันเข้าเชื่อครับแม่แต่ยังไม่มีอะไรลูกนิมิตยังตั้งไว้ตีล็อกแล้วยังไงตีตีตอก2เม็ดแล้วครับแต่เด่นเชียงขวัญยังมีคืนครับครับขยับหาต่อครับโอ้โหลูกนิมิตสะกิดล่างพอเสียหลักก็เสียบเลย2ดอกลูกนิมิตตีข่าวซ้ายขึ้นมาโดนเสียไปครับเม็ดนี้เน้นๆเลยครับพี่แปะครับบอกแล้วครับดูที่อาวุธเดียวครับคู่นี้เข่าล้วนๆครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเดินเข้าไปแทงดื้อๆเลยครับ
แล้วลูกนิมิตก็เอาคืนแล้วนี่จังหวะเอาคืนอีกครั้งนึงครับพยายามโอ้ยหันมาเล่นหมัดครับลูกนิมิตแต่ดูเข่าของเด็ดเชียงขวัญโอ้ยแทงลูกนี้พยายามแทงคืนเหมือนกันนี่แหละครับโอ้ทีต่อทีเลยครับวัดใจกันไปครับใครหนักกว่าลูกนิมิตยังหาจังหวะตีไม่ได้โดนตีเม็ดนึงเสียบคืนมาเม็ดต่อเม็ดนี่ใครจะชัดกว่ากันครับนะตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกครับตีเข่าขวาตีขวาอีกทีโอ้ยเด่นเชียงขวัญนี่ใช้ยัดนะครับยัดไส้ใหญ่กว่าครับลูกนิมิตมีตีตี2ดอกยังไง3ดอกครับ4ดอกครับชุดนี้5ดอกครับน่านับไปเป็นเม็ดๆเลยครับใครยมหกตีครับลูกนิมิตหมดยกที่3เดี๋ยวมาสู้กันต่อครับกำลังสนุกเลยครับนี่ครับผลงานในยกที่3ครับเสียบกันเน้นๆเสียบกันชัดๆแบบนี้ครับลูกนิมิตจัดเข้าไปเด่นจังหวะง้างและจัดคืนมาครับแล้วก็ตั้งกำแพงคาไว้สนุกจริงๆคู่นี้ยังเบียดกันอยู่ครับสถานการณ์นะตอนนี้ครับยังสนุกครับยังได้ลุ้นครับนี่คือความตื่นเต้นครับศึก SMM เจ้ามวยไทยครับยก4นี่ยกสำคัญเลยครับมวยเข่ายกนี้ครับวัดกันแล้วครับลูกนิมิตกับเด่นเชียงขวัญใครจะชัดเจนกว่ากันมายก4ครับซ้ายนำก่อนเลยนี่ครับโอ้โหเดินยัดลูกนิมิตขวางไว้เดินมาโดนแล้ว2เม็ดแล้วครับตีเข้าขวาอีกทีจับยังตีไม่ได้ครับลูกนิมิตโอ้โหดอกนี้กระทุ้งหลายเม็ดเลยครับเด่นเชียงขวัญยกนี้โอ้โหดูครับเสียบแต่ละเม็ดครับลูกนิมิตก็ตีได้เรื่อยๆครับเสียบเข้าไปลูกนิมิตว่ายังไงโอ้โหแต่ดูจังหวะทำของลูกนิมิตครับต้องต่อเนื่องเลยครับแต่เด่นเชียงขวัญเสียบมาชัดเจนครับเอาพลาดลูกนี้โตเลยครับแม่โอ้ยจังหวะนี้ครับแม่เด่นเชียงขวัญหาจังหวะอยู่ตีโอ้ยกนี้ลูกนิมิตขึ้นมาเนี่ยเสียเปรียบเลยครับเอาแต่ยังตีได้เรื่อยๆครับเด่นเชียงขวัญแม่ยกนี้ขึ้นมาทำครับพี่แพ้ครับลูกนิมิตเดินจัดอีกแล้วครับจัดอีกแล้วครับโอ้โหยัดคืนไปโอ้โหเสียบแต่ละดอกเลยครับโอ้ขึ้นมายกนี้ลูกนิมิตเดินไปเข้าทางเข่าของเด่นเชียงขวัญครับโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่แต่ก็ยังมีคืนครับลูกนิมิตเอาละตีมาเม็ดนึงขย่าวขย่าวโอ้โหแต่โดนแต่ละดอกครับเอาคืนไปเอาคืนไปบ้างสูสีจริงๆครับแต่ดูเด่นเชียงขวัญนิ่งจริงๆครับยก4โอ้โหแบบนี้สนุกแน่ครับพี่แป๊ะโอ้โหแล้วดูจังหวะการดักครับแต่ลูกนิมิตก็ยังไม่ละความพยายามครับยังเดินต่อเนื่องครับสู้เข่าสนุกนะครับคู่นี้ดูครับลูกนิมิตแข้งมาเด่นเชียงขวัญคืนเข่าไปบทต่อเนื่องครับโอ้โหแต่ดูจังหวะปักแต่ละดอกครับครับโอ้เด่นเชียงขวัญยกนี้ขึ้นมาแกทำได้ดีจริงๆครับลูกนิมิตว่ายังไงต้องแก้แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ที่เสียเปรียบแน่นอนครับโอ้โหแต่ละเม็ดที่จัดให้ครับเสียบคืนคนละดอกคนละเม็ดโอ้โหดูครับลูกนิมิตโดนเด่นเชียงขวัญตีแต่ละเม็ดครับพี่แป๊ะครับยังไงครับคู่นี้จะออกยังไงเสียบคืนลูกขยันกับลูกชัดเจนครับนี่ลูกนิมิตเนี่ยได้ลูกขยันครับไปดูครับลูกชัดเจนนี่ของเด่นเชียงขวัญโอ้โหเดินต่อเรื่องครับลูกนิมิตหมดยกที่4สู้กันนี่หมดเม็ดครับพี่แปะไม่เอาเปรียบคนดูครับเดี๋ยวมาสู้กันยกท้ายครับ
เอาละครับดูครับยก4ครับแต่ละเม็ดที่จัดได้กันโอ้โหมันจริงๆวันนี้บอกแล้วมวยเหมือนกันครับเข่าเหมือนกันครับครับผมตอนนี้ลูกขยันกับลูกชัดเจนครับต้องแก้ต้องแก้แล้วครับลูกนิมิตครับผมส่วนทีมงานแสงมรกตดีบอกว่าอย่าหนีแล้วนะไม่ถอยแล้วครับยกสุดท้ายชิงดำครับพี่แป๊ะครับครับผมเอาละเอาละสนุกครับยังดูไม่ออกครับคู่นี้ยังเหลืออีก1ยกครับ3นาทีสุดท้ายเอาละขึ้นมายกสุดท้ายครับสาดแข้งซ้ายนำไปครับลูกนิมิตซ้ายอีกทีจับเทเดชจังหวะล็อกครับยังไงตีสู้กันอยู่ลูกนิมิตเดินตีเข่าซ้ายยังมีโต้มีเถียงครับลูกนิมิตนี่ล็อกแล้วเด้งตีครับ2เม็ดแล้วนะครับยังไงครับ3เม็ดแล้วนะครับเอาหักลูกนิมิตกดเอาอยู่ครับทีมงานตอนนี้สั่งให้เดินแล้วครับสิงห์กอง4เร่งให้เดินโอ้โหแต่ละเม็ดที่เด่นเชียงขวัญชัดๆเลยครับครับอุ้ยเอาอีกแล้วครับแต่ลูกนิมิตเล็กกว่าครับต้องเดินติดเอาดูจังหวะพี่แป๊ะเพ่งในลูกนิมิตขยมตีเชียงขวัญตีคืนไปเหมือนกันวัดกันที่ไหนอย่างเดียวแล้วครับลูกนิมิตตีตั้งคาไว้เอาแล้วครับลูกนิมิตเดินต่อขยับขยับลูกนิมิตตีเชียงขวัญรับครับตอนนี้มั่นใจในผลงานยังเดินตีอยู่ครับลูกนิมิตดูครับพยายามที่จะสู้ครับโจนลูกนิมิตยังไงอีกโจนอีกทีหนึ่งมาเป็นชุดเลยครับลูกนิมิตไม่สนครับเข้าไม่เข้าไม่สนใจครับเดินต่อครับทีต่อทีใครดีกว่ากันโจนอีกทีหนึ่งเอาเสียบอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนคู่นี้เอาแล้วครับโบกมือบ๊ายบายทั้งคู่เลยครับพี่แปะครับมั่นใจกันทั้งคู่ครับต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดครับลุ้นตื่นเต้นจริงๆครับช่วงปลายยกสุดท้ายครับครับก็ต้องลุ้นครับวัดใจกรรมการครับประภัยประเทศครับประธานสุคนท่าปฏิภาคแล้วก็พิจิตรพรมคงครับจะออกไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับออกน้ำเงินเลยครับก็เป็นทางด้านเด่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลูกนิมิตสิงห์คลอง4ไปแบบสุดมันเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องไปเบรกกันก่อนครับ